จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายตามธรรมชาติของเด็กที่ชอบการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการเดินวิ่งกระโดดยักย้ายไปมาดังนั้นการที่เด็กได้ร่ายรำทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ให้สอดคล้องกับทำนองจังหวะและเสียงดนตรีซึ่งเป็นเหมือนการออกกำลังกายไปในตัวส่งผลให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงสมส่วนคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ขณะที่เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในการฟ้อนรำหรือเต้นระบำประกอบเพลงนั้นเด็กจะมีความสนุกสนานได้ปลดปล่อยความเครียดส่งผลให้เด็กๆมีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมกิจกรรมนาฏศิลป์เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเพราะการที่เด็กๆได้ร่ายรำเล่นละครแสดงการละเล่นพื้นเมืองร่วมกับเพื่อนๆเป็นการที่เด็กๆได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในการเป็นผู้นำผู้ตามและการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบท่าทางที่พร้อมเพรียงไปกับเพื่อนๆนั้นก็เป็นการหล่อหลอมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กอีกด้วยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเช่นในการฝึกให้เด็กๆฟ้อนรำนั้นเด็กๆต้องจดจำและแยกแยะท่าทางการรำแบบไทยให้ถูกต้องเช่นท่าจีบหงายจีบคว่ำตั้งวงตีไหล่อีกทั้งต้องจดจำท่าทางต่างๆเพื่อให้เข้ากับเนื้อร้องและจังหวะของเพลงอย่างถูกต้องแม่นยำและพร้อมเพรียงกับผู้อื่นจึงเป็นการช่วยพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในเรื่องของความจำและการคิดวิเคราะห์โดยตรงWhy?
ื่อช่วยให้เด็กๆได้สัมผัสถึงความเป็นไทยที่นับวันจะหาได้ยากมากขึ้นเด็กประถมวัยควรได้รับการจัดประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์มากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้อิริยาบถต่างๆสามารถทำท่าทางเคลื่อนไหวตามจังหวะลีลาของเพลงหรือเล่นเกมที่มีดนตรีประกอบอาจเป็นท่ารำแบบง่ายๆให้มีจังหวะช้าหรือเร็วตามทำนองเพลงหรือดนตรีอันได้แก่การร่ายรำทำจังหวะแบบไทยเดิมการขับร้องแบบไทยการบรรเลงดนตรีไทยการแต่งกายแบบไทยซึ่งคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ดำรงอยู่คู่กับประเทศชาติของเราสืบไป